ไปทะคนเปิดลุกหลังศึกใหม่สกินเฮดสุดฮอตหล่อไม่ไหวนะครับแฟนคลับคลีดรัวๆไปทะคนในแบบหนุ่มเมียนมานะครับเปิดลุกหลังศึกใหม่ๆทรงผมสกินเฮดหล่อเข้มกระชากใจสุดๆแฟนคลับคลีดแรงกดไลค์ปาใจให้รัวๆไปทะคนในแบบหนุ่มชาวเมียนมานะครับถือโอกาสช่วงปีใหม่ใช้เวลาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมนะครับเป็นระยะเวลา10วันเพื่อสงบจิตสงบใจและได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้านแฟนๆที่ติดตามก็แห่กันไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่15มกราคมหลังจากลาสิกขาบทออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทาคนก็ได้เผยภาพผ่านทาง Instagram นะครับให้เหล่าแฟนคลับได้หายคิดถึงโดยมาในลุคสกินเฮดนะฮะหลอกเข้มต่างจากลุคผมยาวเซอร์เซินเหมือนคนละคนกันเลยทีเดียวเห็นลุคแบบนี้แล้วนะครับแฟนๆก็ต่างเข้ามาและยืนยันว่าตอนผมยาวว่างานดีแล้วตอนสกินเฮดนี่ยิ่งงานดีกว่านะครับหล่อแมนแฮนซัมกระชากใจสุดๆลุคไหนก็เอาอยู่จริงๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ